เรานะครับแล้วก็อาจารย์เรียนบอกว่านักศึกษารอบบ่ายทั้งหมด29คนวันนี้ขาดแค่2คนรับมาครบนะครับขาดแค่2คนนะครับทีนี้ก็เราเคยพูดมาพูดถึงบทเรียนแล้วนะครับเราเคยคุยกันแล้วว่านะวันศุกร์เราจะเรียนรองทรงแล้วก็จะตัดจริงแล้วก็จะซอยจริงนะครับที่ผ่านมาเราเรียนทฤษฎีวันนี้อาจารย์จะทวนทฤษฎีให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องของทรงรองทรงสูงนะก่อนอื่นอาจารย์จะถามพวกเราว่ารองทรงสูงกับรองทรงต่ำแตกต่างกันยังไงมีใครตอบได้บ้างนะรองทรงสูงกับรองทรงต่ำใช่ไทยขาวรองทรงสูงไทยขาวขึ้นที่ไหนนั่นคือสูตรนะครับเช่นเดียวกันกับเรากำลังจะทำน้ำพริกปลาทูทำกับข้าวทานนะถ้าเราขาดอะไรไปบางอย่างนะมันก็ไม่อร่อยมันต้องมีสูตรใช่ไหมครับดังนั้นคุณต้องจำสูตรให้ได้นะเวลาคุณตักผมไปนะคุณงงไหมต้องหลังหมูเราจะวางในแนวไหนจำเลยอ๋อตรงนอนเชียงเย็นสีฟ้าอ๋อหลังหมูต้องวางในแนวเชียงนะนั่นแหละคือสูตรนะในการปฏิบัติงานของเราในฐานะเราเบสิกหรือมือใหม่แต่เวลาเห็นแล้วเราจะมาทำตามนี้ไหมไม่ต้องพอได้ไปตีลังกาตัดยังไงก็ได้นะไปพิจแทนดัดแปลงให้มันดูเหมือนเราเป็นช่างนะครับแต่ตอนพื้นฐานเราทำตามที่อาจารย์บอกไปก่อนก็เหมือนกับว่าในอนาคตคุณจะทำน้ำพริกประตูขายคุณไปดัดแปลงแต่นั้นคุณต้องตามแต่อะไรให้มันดูอร่อยมากขึ้นประมาณนั้นเข้าใจยังโอเคนะวันนี้อาจารย์จะทวนให้นะครับขอนายแบบขอแบบเอาคุณมาตัดเลี่ยนหน่อย